ใจปล่อยเดินตามไม่คลาย
แล้วมันก็จะรับรู้ประสบการณ์ภายในที่เกิดขึ้นตัวโลกบอกพยาตัวหายไปแต่เราก็จะรับรู้เพราะเรามีสติแต่ถ้าไม่มีสติก็คือใจมันย้อนก็จะหลับไปเมื่ออยู่ในที่ที่หนึ่งโลกคือที่จะประคองสติไม่ได้ไม่อยู่ในโลกแต่ถ้ามีสติใจมันจะชุ่มเย็นมันจะเลิศเบิกบานแต่สภาวะใจดั้งเดิมของเราใสสะอาดรองรับบุญตลอดเวลาแต่พอเราดำเนินชีวิตมาเรื่อยๆมันก็มีแต่เรื่องนั้นเรื่องนี้เข้ามาอยู่ในใจของเรากระแสของบุญเก่งได้ช่องส่วนของนี้ที่บรรดาปรมิตรทั้งหลายได้มาพร้อมเพียงกันเพื่อบำเพ็ญมหากุศลในครั้งนี้โยมทุกคนมีความปิติยินดีอย่างยิ่งที่จะได้ทำบุญใหญ่กับพระภิกษุสงฆ์ผู้เป็นเนื้อนาเป็นอายุพระพุทธศาสนานับเป็นบุญราชของโยมทุกคนที่ได้สร้างมหาทานบารมีฝากฝังสมบัติไว้ในพระพุทธศาสนาแม้บางครั้งภาวะเศรษฐกิจจะฝืดเคืองเงินทองหายากกว่าจะได้มาแต่ละบาทแต่ละสตางค์ต้องทุ่มเทอย่างเหนื่อยแรงกายแต่โยมทั้งหลายก็มีความเต็มใจและปิติใจที่จะได้ทำบุญตักพระสงฆ์ผู้เป็นเนื้อนาบุญอันประเสริฐโยมทุกคนรู้สึกซาบซึ้งในความเมตตากรุณาของพระภิกษุสงฆ์ที่ได้อุทิศตนเพื่อจะรวมพระพุทธศาสนาทรงรักษาไว้ซึ่งพระธรรมวินัยและคำสอนอันบริสุทธิ์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและยังได้เมตตาเผยแผ่ธรรมะให้เป็นที่พึ่งแก่ชาวโลกโยมทุกคนจะขอสนับสนุนคำยุนพระพุทธศาสนาไปต่างชีวิตจะหาไม่และมีความปรารถนาที่จะได้ทำบุญไวๆเหมือนทะเลไม่อิ่มด้วยน้ำชั้นใดโยมทั้งหลายก็ไม่อิ่มด้วยบุญฉันนั้นบัดนี้ถึงเวลาอันเป็นโดมขออัญเชิญภูมิเทวาผู้สิงสถิตณจอมปลวกโคนและพื้นดินลุกขาเทวาณพฤกษาใดอากาศเทวันอันสถิตณพิมานในดับอากาศดวงเทพพยดาทุกชั้นฟ้าสูงสวรรค์อันประกอบด้วยท้ามหาราชทั้งสี่อธิปดีแห่งดาตุมหาราชิกาเทวภูสมเด็จพระอมรินทราเทวาธิราชประธานใหญ่ในสวรรค์ชั้นดาวดึงสมเด็จท้าวสุยามาเทวาธิราชอธิปดีแห่งยามาเทวภูสมเด็จท้าวสันตุสิทธิเทวาธิราชอธิปดีแห่งดุสิตาเทวสุสมเด็จท้าวสุนิมิตตเทวาธิราชอธิบดีแห่งนิมมาและนรดีเทวภูแปลสมเด็จท้าวปรานิปิตตเทวาธิราชอธิบดีแห่งปรานิมิตตสวัสดีภูอีกทั้งรูปภูมิ16ชั้นและอรูปภูมิ4ชั้นอันประกอบด้วยรูปภูมิปาริสัญชาปุโรหิตตามหาภูมิมาปริตตาภาโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโม
ตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมังมะยังภันเตอิมังมะยังภันเตสัพปริวารังสัพปริวารังกาจินะจีวระทุสังกาจินะจีวระทุสังสังคัสสะสังคัสสะโอโนชยามะโอโนชยามะสาธุโนภันเตสาธุโนภันเตสังโฆสังโฆอิมังอิมังสัพปริวารังสัพปริวารังกาจินะจีวระทุสังกาจินะจีวระทุสังปฏิคันปฏิคันหาตุปฏิฆาเหตวาจาปฏิฆาเหตวาจาอิมินาทุเสนาอิมินาทุเสนากาทินังกาทินังอัฏฐาระตุอัฏฐาระตุอัมหากังอัมหากังทีฆระตังทีฆระตังอิตายะอิตายะสุขายะสุขายะนิพพานายะจะนิพพานายะจะข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายขอน้อมถวายผ้าจีวรกฐินผ้าจีวรกฐินพร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระภิกษุสงฆ์แด่พระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับจงรับผ้าจีวรผ้าจีวรกฐินพร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายของข้าพเจ้าทั้งหลายคันรับแล้วคันรับแล้วจงกลานกฐินจงกลานกฐินด้วยผ้าผืนนี้ด้วยผ้าผืนนี้เพื่อประโยชน์เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อความสุขเพื่อมรรคผลนิพพานเพื่อมรรคผลนิพพานแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายแก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายตลอดกาลนานเทอญตลอดกาลนานเทอญสาธุเอเชียดร.สุภชัยศรีสุภาสอนน้อมนำผ้ากฐินถวายแด่คณะสงฆ์ในการนี้ค่ะขณะที่ท่านประธานใหญ่กำลังจะน้อมนำผ้ากฐินถวายแด่คณะสงฆ์กราบเรียนเชิญท่านสาธุชนทุกท่านประนมมือขึ้นเพื่อตั้งจิตอนุโมทนาบุญโดยพร้อมเพรียงกันนะคะสาธุตามพระบรมพุทธานุญาตได้บัดนี้
พระภิกษุสงฆ์ทั้งปวงจะเห็นสมควรแก่พระภิกษุรูปใดจงพร้อมกันยอมอนุญาตให้แก่ภิกษุรูปนั้นเธอผ้ากฐินทานกำทั้งผ้าอานิสงส์บริวารทั้งปวงนี้ข้าพเจ้าพิจารณาเห็นสมควรมอบให้แก่พระภาสวัตโอภาโสผู้มีสติปัญญาสามารถอาจจะกระทำกฐินธารกิจให้ถูกต้องตามพระบรมพุทธานุญาตได้ถ้ามีพระภิกษุรูปใดเห็นไม่สมควรจงทักท้วงขึ้นทำกรรมสงถ้าเห็นสมควรแล้วใช้จงให้สัญญาสัญญาสาธุการขึ้นพร้อมกันเธอสาธุเมื่อต่อไปของการเรียนเชิญดร.สุภชัยศรีสุภาพสอนน้ำลำพันปัจจัยทำลายเดชท่านประธานสงฆ์การเรียนเชิญค่ะขณะที่ท่านประธานนะคะได้น้ำลำปัจจัยเรียนเชิญทุกท่านประนมมือขึ้นเพื่อตั้งจิตอนุโมทนาบุญร่วมกับท่านประธานด้วยค่ะประโยชน์ที่มากที่สุดแล้วก็มาตามเก็บรักษาบุญ
นาสมบัติสถาปนาเพื่อให้สิ่งที่เราสร้างเนี่ยอยู่ได้คงทนถาวรไปถึงด้วยลูกหลานของเราเพื่อให้งานนี้มาที่สุดแล้วก็ที่สำคัญก็ต้องไปอนุโมทนาบุญขอบคุณท่านผู้ในการเกณฑ์คือถึงจะเป็นอดีตไปแล้วนะแต่ยังเป็นผู้ในการเกณฑ์ในใจของคณะพระภิกษุสงฆ์นะแล้วก็ญาติโยมทั้งหลายยังติดใจนะคำสัมภาษณ์คำเปิดใจเมื่อปีที่แล้วจะเป็นยี่ห้อพี่ทองนะก็ท่านรองครูนะคุณครูเนี่ยได้มองทิศทางในการที่จะช่วยกันฝึกลูกหลานของเราสอนลูกหลานของเราเนี่ยให้อยู่ในเส้นทางบุญแล้วก็รักในการทุกคนอบรมตนเองเพื่อให้เป็นต้นบุญต้นแบบให้กับเพื่อนๆหรือว่าหมู่ญาติเมื่อช่วงกลางวันเนี่ยก็ได้ไปนั่งคุยกับพ่อคุณที่ท่านก็พูดถึงตอนที่ไปเจอมีเด็กคนหนึ่งซึ่งพ่อก็ถามทำไมมาอยู่ที่นี่ต้องมาฝึกความอดทนมาฝึกความอดทนฝึกความเข้มแข็งอยากได้อยากประสบความสำเร็จในชีวิตพี่ตุ้ยชัยก็บอกว่ามันเป็นความคิดของผู้นำเราจะต้องฝึกเด็กคนไทยของเราคือเขาไม่ใช่คนไทยนะเป็นคนอะไรนะกัมพูชาอะไรนะเวียดนามคนเวียดนามเนี่ยเขามองฝึกตัวเองนะครับดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องเอาฝึกลูกหลานของเราเนี่ยให้เป็นคนที่ไม่เรียนไปเป็นลูกน้องเขาเราจะต้องเรียนไปเป็นผู้นำและยิ่งตอนนี้เนี่ยผู้นำในเรื่องของศีลธรรมเนี่ยโหน้อยลงไปหลวงพ่ออยากมีพระคนเยอะๆอยากมีสามเณรเยอะๆในช่วงปิดเทอมอะไรเงี้ยส่งมาตรวจส่งมาฝึกเพื่อที่จะให้มีผู้นำเกิดขึ้นมีผู้นำในการสร้างความดีเพิ่มมากขึ้นแล้วก็โรงเรียนทั้งหลายที่วันนี้ให้เกียรติมามาเป็นอาลุยตั้งแต่บางท่านก็เพิ่งกลับมาจากวัดพระธรรมกายถึงไปรับสื่อวิทยามาก็ยังอดนอนแล้วก็มาต่องานบุญตรงนี้ก็อนุโมทนาไปด้วยเพราะว่าเขาบอกว่าหาคุณครูที่จะมีหัวใจมันคงและเด็ดเดี่ยวที่จะมองเห็นอนาคตอันดับแรกคือมองเห็นอนาคตของตัวเองก่อนแล้วก็มองเห็นอนาคตของลูกหลานแล้วก็มองในอนาคตของประเทศชาติซึ่งก็มุ่งมั่นที่จะฝึกฝนอบรมตนเองแล้วก็เอาความรู้ที่ฝึกฝนอบรมตนเองเนี่ยเอาไปใช้ในการถ่ายทอดให้กับลูกศิษย์เพื่อให้ลูกศิษย์เนี่ยได้เป็นเยาวชนที่ดีของชาติเป็นกุลบุตรกุลธิดาให้กับญาติพี่น้องคุณพ่อคุณแม่ที่บางทีก็เชื่อใจนะเห็นคุณครูมาเยอะซึ่งว่าเป็นภาพที่ประทับใจอย่างที่ภาพอย่างนี้เนี่ยเกิดขึ้นทุกพื้นที่ในวัดใกล้โรงเรียนของเราในหมู่บ้านของเราอยากให้ภาพอย่างนี้เกิดขึ้นไม่เฉพาะที่นี่แต่วิธีกรรมที่นี่ที่จัดขึ้นเนี่ยก็อยากให้เป็นต้นแบบก็คือการจัดเป็นระบบระเบียบก็ฝึกผู้นำบุญศึกษาทุกชนของเราเนี่ยให้เก็บบุญทุกอย่างไม่ใช่ว่าเรามาทำบุญแล้วมาแล้วก็กลับทิ้งไว้พระจัดเตรียมสถานที่ก็จัดเก็บอะไรแต่ว่าเราเตรียมพื้นที่เพื่อรองรับผู้มีบุญแล้วก็ให้ผู้มีบุญเนี่ยเห็นแล้วก็เอาไปใช้ในวัดหมู่บ้านของเราถึงแม้ว่ามันอาจจะยังทำได้ไม่เต็มที่ก็ตามแต่มันก็เป็นจุดเริ่มต้นที่
ก็จะไม่สำเร็จมันต้องเลิกทำแต่ค่อยๆดึงลูกหลานของเราเนี่ยหลายคนอย่างคือดอกไม้อย่างของเรียนดอกพรอย่างที่เป็นทำงานยิ่งเพิ่มมาดอกไม้มาเห็นภาพงานเขาจะเก็บภาพความประทับใจแล้วเอาไปดูเป็นคู่ที่จะให้เขาช่วยเหลือภาพเดียวเลยนะครับแล้วก็รอยยิ้มนะครับขอยิ้มด้วยครับสาธุสี่สามเย็นเยี่ยมนะยิ้มทุกคนสาธุค่ะขอให้ทุกท่านที่ได้ตั้งใจกัน